ับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะสำหรับช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะและเราก็จะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะในช่วงนี้2ช่องทางสำหรับสายสดนะคะลงทะเบียนก่อนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494และ SMS ค่ะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะ422-1606คุณผู้ชมก่อนจะกดส่งก็ตรวจทาน ข้อมูลที่ส่งนิดนึงนะคะเวลาเกิดอยากจะให้ส่งมาด้วยนะคะก็จะได้ดูกันได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มตอบในสมัยกันเลยค่ะจากคุณรุ้งณภานะคะเกิดวันเสาร์ที่28เดือนกันยายนค่ะปี39เวลา 6:03 นาทีนะคะถามเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักค่ะดวงนี้เป็นคนลัคนาราศีกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอายุตอนนี้อยู่ในช่วงประมาณจะ20ค่ะนะครับแสดงว่าเท่ามาทำงานก็คงมาเป็นลูกจ้างอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะตอนนี้ดาวการงานเนี่ยแปลว่าไม่แน่ไม่นอนเป็นงานประเภทที่ไม่มั่นคงหรือลักษณะเป็นการเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือว่าเป็นทำงานที่ยังเป็นลักษณะใช้แรงงานไม่ได้เป็นงานที่มั่นคงนักนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะก็นะครับถ้าสมมติว่าถามเรื่องการงานเนี่ยนะก็ควรจะตอนนี้นะครับนะก็คือต้องอดทนก่อนถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ราศีนี้คุณเนี่ยควรจะทำธุรกิจส่วนตัวมากกว่ากินเงินเดือนเพราะลักษณะงานของคุณเนี่ยเหมาะกับการทำงานอยู่นอกถิ่นฐานถ้าอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดมักไม่โตนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยตอนนี้อยู่ในสภาวะหาเงินไม่ทันใช้ค่ะเนี่ยก็คงต้องวางแผนแล้วก็วางมาตรการประหยัดนิดนึงนะครับเพราะว่าการเงินตอนนี้หามาก็ไม่ทันใช้แล้วก็มีภาระในครอบครัวค่อนข้างเยอะความรักค่ะความรักตอนนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ผิดหวังอกหักอยู่ยกเว้นกรณีเดียวนะถ้าจะสมหวังต้องรักกับคนแก่ค่ะคนสูงวัยกว่าใช่สูงวัยเพราะนี่อายุ19เนี่ยถ้ามีคู่เป็นคนที่อายุมากกว่าก็เป็นไปได้แต่ถ้าอยู่ในรุ่นกันเดียวกันนะมักผิดหวังครับเนาะท่านต่อไปค่ะคุณจิ๊บค่ะเกิดวันอังคารที่12เมษายนปี37นะคะเวลาประมาณนะคะอาจารย์18ถึง19นาฬิกานะคะการงานเป็นอย่างไรคะมีโอกาสจะเปลี่ยนงานไหมการเงินความรักและสุขภาพค่ะครับเรื่องการงานก่อนนะเรื่องการงานในตอนนี้เนี่ยนะครับการงานเนี่ยไม่ค่อยดีนักและดูเหมือนกับเป็นคนกำลังเบื่อเรื่องงานแต่จะเริ่มมีโชคดีในเรื่องงานถ้าอยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาปีนี้พอจะมีโชคเข้ามานะครับนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอเดือนสิงหาก็จะมีโชคเรื่องความรักซ้อนเข้ามาด้วยนะคืองานก็ดีเงินก็ดีและความรักก็มาแต่ระวังนะฮะดาวความรักเนี่ยเป็นดาวมีตำหนิคุณแพรเข้าใจไหมดาวมีตำหนิแปลว่าอะไรเอ่ยก็สูงวัยกว่าหรือคนที่มีครอบครัวมาแล้วดาวมีตำหนิจะมี3แบบนะ1ต่างวัยต่างวัยนี่จะมองว่าแก่บางทีเด็กก็ได้เด็กกว่าเยอะๆเลยน้อยกี่ปีคือถ้าเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผู้ชายอายุมากน้อยกว่า2ปีขึ้นไปเนี่ยมักแปลว่าเด็กกว่าแล้วถ้าอายุใกล้เคียงกันถ้ามากเนี่ยต้องเกิน6ปีขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพบว่า10ปีเลยโอ้โหส่วนใหญ่ที่พบเนี่ย10ปีแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็คือ6ปีขึ้นไปนะครับโดยประมาณนะครับก็สิงหาเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวก็มีทีนี้ถ้าบางทีก็แปลว่าต่างวัยนั้นมีอันหนึ่งคือต่างวัย2ก็คือต่างชาติ3ก็คือเป็นม่ายมีต่างชาติด้วยนะครับค่ะนี่ก็คือเรื่องตรงนี้นะครับก็จะมีโชคตรงนี้แล้วก็เรื่องงานก็ดีขึ้นนะครับตั้งแต่สิงหาส่วนสุขภาพนี่ยังไม่เป็นอะไรที่ต้องกังวลแต่ดวงนี้เนี่ยมีความเสี่ยง2เรื่องที่ต้องระวังมีความเสี่ยงเรื่องโรคภูมิแพ้กับซีสต์คือเนื้องอกมีความเสี่ยงนี่น่าจะเป็นผู้หญิงด้วยนะถ้าเป็นผู้หญิงด้วยก็ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายมักจะออกในเรื่องกระดูกงอกถ้าเป็นผู้หญิงมักเป็นซีสต์นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพิมพ์นารานะคะเกิดวันที่16ธันวาคมปี28ค่ะเวลา16นาฬิกากว่าๆนะคะ 16, เกิดวันจันทร์ถามเรื่องของงานเงินความรักโชคลาภสุขภาพเหมือนกันได้เลยก็เหมือนเลยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดค่ะดวงนี้เป็นคนที่เกิดในลักษณะราศีพฤษภและดาวประจำตัวไม่เข้มแข็งค่ะคนที่ดาวประจำตัวไม่เข้มแข็งอ่ะจะมีผลเสียอยู่3อย่างนะ1สุขภาพไม่ค่อยดีนัก2แปลว่ามักจะอยู่นอกถิ่นฐานบ้านเกิดหรือไม่อยู่ที่ไหนไม่ทนอยู่ที่ไหนไม่นานและนี้3ก็คือไม่ค่อยอดทนนะครับอันนี้3อย่างทีนี้การงานในปีนี้ไม่มั่นคงนักเราจะต้องมีการเปลี่ยนงานบ่อยๆนะครับระยะนี้มักจะมีการเปลี่ยนงานง่ายหรือเปลี่ยนงานบ่อยนะครับแต่งานไม่ได้เสียหายนะคือลักษณะอย่างนี้แปลว่าอยู่ในช่วงอึดอัดกับเรื่องงานแล้วไม่มีความสุขกับงานที่ทำแต่งานยังใช้ได้อยู่แต่เพียงแต่เบื่อไม่อยากทำงานหรือเป็นงานที่ไม่ตรงกับนิสัยก็เลยไม่อยากทำแต่ถ้ายิ่งเปลี่ยนก็ยิ่งมีปัญหาเยอะ
ทางที่ดีเนี่ยผมว่าทำต่อไปครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยเปลี่ยนนะครับถึงจะดีขึ้นค่ะส่วนเรื่องความรักนี่ตอนนี้เนี่ยในดวงเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีความรักเหมือนกับดวงเมื่อกี้ครับค่ะความรักมีตำหนิเหมือนกันเลยครับสุขภาพสุขภาพยังไม่เป็นไรนะครับก็ยังไม่มีอะไรต้องกังวลอะไรครับนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่17พฤษภาคมนะคะปี26เวลา 19:11 นค่ะตอนนี้ตกงานอยากจะทราบว่าจะได้งานทำเมื่อไหร่ลัคนาราศีอะไรครับดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้นะครับเป็นช่วงเวลานะครับลัคนานี้อยู่ในราศีพิจิกนะครับและตอนนี้ถูกดาวเสาร์ทับและดวงนี้เนี่ยอยู่ในวงรอบที่ดาวเสาร์ให้โทษไม่ได้ให้คุณค่ะนะครับเพราะงั้นคุณจึงมีปัญหาเรื่องตกงานนะมีปัญหาเรื่องตกงานหรือมีปัญหาต้องเปลี่ยนงานบ่อยในระยะนี้นะครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะได้งานดาวเสาร์ดีทำค่ะคืองานเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยพอจะมีโอกาสได้งานแต่งานจริงๆไม่ดีนักต้องอดทนไปก่อนค่ะนะครับถ้าจะได้งานที่ดีจะมีคนชวนไปทำงานนะครับโดยลักษณะเนี่ยก็คือจะเริ่มมีโอกาสที่จะได้งานหรือมีคนชวนไปทำงานเนี่ยประมาณอีกสักเดือนสิงหาเป็นต้นไปครับโอ้ยก็อีกไม่นานมากก็ไม่นานแต่งานตอนนี้ยังไม่ค่อยดีครับนะแต่ว่าจะมีโอกาสได้ทำงานแต่งานก็ไม่ดีแล้วมักจะเป็นงานที่อยู่ไกลหรือต้องเดินทางบ่อยๆค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกลัคนาหรือยังนะคะลัคนาราศีพิจิกครับแล้วดวงนี้ที่บอกว่าโดนดาวเสาร์ทับแต่วงรอบของเขาในดาวเสาร์ให้โทษค่ะเนี่ยพอดาวเสาร์ให้โทษแล้วดวงนี้เนี่ยที่น่าห่วงก็คือว่าปีหน้าเนี่ยนะปีหน้าเนี่ยจะต้องมีการโยกย้ายบ่อยมากเลยแล้วย้ายไปไกลค่ะนะครับแล้วไปเหนื่อยด้วยนะแล้วดวงนี้จะตั้งหลักได้เนี่ยหลังปีตั้งแต่ปี63เป็นต้นไปจะมั่นคงค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเอาละค่ะตอนนี้มี1สายมาแล้วนะคะจากทางบ้านสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรคะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับคุณอะไรคะผมชื่อสุภชัยครับผมคุณสุภชัยค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะครับผมเกิดวันพฤหัสที่26ธันวาคมครับพ.ศ.ครับ517ครับผมเวลาเกิดครับตี4:55ครับผมตี4:55ค่ะครับผมโทรจากจังหวัดไหนคะเนี่ยพอผมอยู่ปทุมธานีครับผมอ๋อใกล้ๆกันบ้านติดกันนี่ครับค่ะครับครับอยากจะสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับดวงโดยรวมครับผมก็เป็นเรื่องการงานการเงินครอบครัวนะครับผมครับค่ะดวงคุณปีนี้มีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสจะไปเริ่มงานใหม่ซึ่งปรับบางคนว่างานใหม่อาจจะมีเริ่ม2ใน 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยจะไปเริ่มงานใหม่และงานใหม่นี้ดีกว่าเดิมแต่ไม่ได้สบายกว่าเดิมนะอยู่ในใจพอดีเลยครับผมครับคุณจะได้ไปเริ่มงานใหม่นี่ดีกว่าเดิมมากนะครับแต่ไม่ได้สบายนะครับเพราะที่เราพูดต้นชั่วโมงดีเพราะเป็นบาปพระเคราะห์เป็นบาปพระเคราะห์แต่เขาดันเป็นดับบาปพระเคราะห์ที่ให้โชคใช่เขาเป็นดาวเสาร์ครับดาวเสาร์ทับเขาเป็นดาวบาปพระเคราะห์ที่ให้โชคเขาอยู่ตอนนี้อยู่ในวงรอบที่ให้โชคนะครับก็แปลว่าจะย้ายไปแต่ต้องเหนื่อยฮะเหนื่อยแล้วได้ดีมากเหนื่อยแล้วได้ดีแล้วที่สำคัญก็คือว่ากำลังจะซื้อรถหรือเปล่าครับอะไรนะครับกำลังจะคิดซื้อรถหรือเปล่ามีเหมือนกับมีการจะเปลี่ยนยานพาหนะอ๋อครับมีคิดไว้บ้างครับว่าจะซื้อเพิ่มให้แฟนนะครับผมครับเพราะดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะยังไม่ตัวหมายถึงว่ายังไม่อยากคิดจะตั้งใจจะเอาช่วงนี้ครับเพราะดูเศรษฐกิจอย่างที่อาจารย์บอกครับใช้เงินอะไรต้องให้ดูให้ดีก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุณซื้อแน่ๆครับปลายปีนี้ครับถ้าไม่เป็นไรดูให้ดีๆแต่ปลายปีนะปลายปีเพราะว่าดวงนี้เขาเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินใหม่ให้ปัญญาเนี่ยนะประมาณเดือนพฤศจิกายนสงสัยดูมอเตอร์โชว์แล้วเลยซื้อเลยพฤศจิกาใช่ไหมพฤศจิกาธันวาไม่แน่รัฐบาลอาจจะมีมาตรการอะไรออกมาอีกเนาะคือดวงนี้รายได้ดีขึ้นนะครับคุณรายได้ดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเนี่ยแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปเรื่องงานนะครับตรงใจที่อาจารย์พูดเลยก็คือยังไม่ได้ถามอาจารย์ทักมาเลยก็คือว่ามีเพื่อนกันนะครับชวนไปทำงานมีโรงงานเปิดใหม่ที่เวียดนามใช่ครับตอนนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันจะดีหรือเปล่าแล้วยังไงหรือเปล่าเขาจะให้ไปทำในเชิงระบบอะไรพวกนี้ครับผมครับแล้วตอนนี้อาจจะต้องห่างจากบ้านอะไรเนี่ยครับผมก็เลยคิดอยู่ครับว่าจะเอายังไงดีคุณจะไปฮะประมาณปลายปีเพราะว่าดวงคุณบอกว่าคือดาวเสาร์ที่ทับคุณเนี่ยเป็นดาวทุกขลาภที่ผมบอกว่าเป็นโชคแต่ว่าเป็นทุกขลาภคุณมีเหตุจะต้องจากครอบครัวไปนะไปทำงานเหนื่อยกับครอบครัวสักระยะหนึ่งครับผมนะแล้วก็บอกว่ารายได้มันดีขึ้นไงครับนะแล้วดวงคุณก็จะมีเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินใหม่ใน2 ปีข้างหน้า2 ปีก็คือบ้านรถที่ดินเนี่ยครับ
ครับผมโดยเริ่มจากรถปีนี้ก่อนครับครับก็ดีขึ้นครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าดวงคุณกว่าจะไปก็ปลายปีครับครับนะครับก็อีก 2-3 เดือนเนี่ยอุปสรรคหรือว่าเหนื่อยฮะอุปสรรคมีเหนื่อยศัตรูไม่มีครับศัตรูไม่มีแต่เหนื่อยครับอ๋อครับผมครับแต่ระวังนะครับเพราะว่าดวงคุณเนี่ยนะพอเปลี่ยนรอบอายุใหม่ในเดือนธันวาคมเนี่ยคุณจะมีโชคที่คุณมีก็คือ1โชคในเรื่องการงานโชคในเรื่องการเงินอีกอันนึงนะเห็นมีครอบครัวแล้วไม่อยากบอกมีเพศตรงข้ามมาชอบด้วยอาจจะเป็นคนต่างชาตินั่นเนี่ยพอดวงบอกคนมีตำหนิมาครบเลยครับครับผมครับระวังให้ดีนะมีแบบเนี้ยเผลอใจเมื่อไหร่เดือดร้อนเรื่องครอบครัวนะครับครับผมค่ะอ้าวจะถามอะไรอีกไหมอยากทราบอะไรไหมครับก็ไม่มีอะไรครับก็อาจารย์บอกการงานการเงินดีผมก็แฮปปี้ครับครับแต่ต้องย้ายนะเพราะดวงนี้บาปประคอให้คุณแปลว่าย้ายแล้วเหมือนกับไปผจญภัยกับสิ่งใหม่ๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเหนื่อยแล้วได้ดีเหนื่อยแล้วได้ดีครับค่ะครับผมโอเคได้ฟังนี้ก็ชื่นใจขอบคุณคุณแพรทีมงานมากครับผมค่ะขอบพระคุณนะคะครับผมค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณสุภชัยค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโหนานๆทีนะคะที่เราจะต้องบอกว่าได้เจอคนที่มีโชคใช่ครับคือดวงนี้เขาเก่งโดนดาวเสาร์ที่อาจารย์บอกเขาโดนดาวเสาร์ฮะดาวเสาร์ให้คุณเขาดาวเสาร์ว่าจนเจ็บจากคุณของมันก็คือจากค่ะประโยชน์ของมันก็คือจากแล้วได้ดีเห็นไหมฮะมันไม่ได้สบายสบายต้องไปเหนื่อยแล้วได้ดีนี่คือโชคที่มาจากบาปประกอบแต่โชคที่เขาได้ก็ดูใหญ่ด้วยใหญ่ครับเขาได้ตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่แล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยภายในปี2ปีนี้ดาวเสาร์จะทำให้เขาซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินหรือไม่ก็เปิดซื้อบ้านใหม่แต่อย่างน้อยสุดปลายปีนี้เป็นหนี้เพราะซื้อรถค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยดีกว่านะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะครับจากคุณเกิดวันที่27เมษายนนะคะปี15เมษายน15ครับค่ะเวลา 10:13 นาทีค่ะทำเกี่ยวกับอะไรยนต์จะรอดไหมคะอาจารย์โอ้คือดวงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในวงรอบอายุ44ปีะนะครับและดวงนี้อยู่ในสภาวะอุปสรรคและดวงนี้กำลังมีเรื่องเหนื่อยมากเพราะดาวประจำตัวเนี่ยอยู่ในสภาวะนี้ค่ะมีดาวกดดันอยู่ในตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นดวงนี้เป็นคนลัคนาราศีมิถุนและมีดาวกดดันเรื่องนี้เพราะนั้นเรื่องธุรกิจเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าในดวงคุณเนี่ยมีแนวโน้มจะไปต้องไปเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ในปีหน้าเพราะทนกับสภาวะแบบนี้ไม่ได้ในปีหน้าเนี่ยประมาณเดือนหลังเดือนเมษายนไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องไปสร้างธุรกิจใหม่นะโอกาสที่จะเป็นมี2ประการนะครับประการที่1ก็คือเปลี่ยนธุรกิจเลยไปเริ่มใหม่ประการที่2ก็คือว่าธุรกิจเดิมแต่ย้ายไปทำที่ใหม่คือยังไงก็ต้องไปครับแต่เลือกว่าจะไปแบบไหนก็คือจะย้ายถิ่นฐานไปทำในธุรกิจเดิมในถิ่นใหม่หรือว่าคุณจะยอมเปลี่ยนธุรกิจใหม่ใช่ครับแต่การเปลี่ยนธุรกิจใหม่ไม่จำเป็นต้องเลิกของเก่าแต่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนมันจะไม่ดีล่ะคะคือโดยพื้นดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เป็นดวงค้าขายซื้อมาขายไปและเหมาะกับการขายสินค้าที่เขาทำอยู่เนี่ยถูกแล้วคือพวกอะไรชิ้นส่วนอุปกรณ์เป็นดวงที่เหมาะกับอาชีพพวกนี้แต่โดยพื้นฐานคือคนกลางแต่บังเอิญว่าอาชีพที่ทำอยู่เนี่ยมันเริ่มตกต่ำมา 2-3 ปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องหาอาชีพเสริมหรือว่าต้องขยายธุรกิจใหม่เพิ่มเติมโดยใช่ครับต้องปรับปรุงธุรกิจแต่ไม่ต้องปรับนะฮะต้องลักษณะแบบนี้คือเพิ่มอาชีพใหม่เข้ามาค่ะและอาชีพเก่าเนี่ยมันก็ยังพออยู่ได้แต่มันไม่สามารถทำกำไรเลี้ยงตัวมันได้มีกำไรแต่ไม่พอเลี้ยงตัวเพราะต้องมีอาชีพใหม่เข้ามาเสริมเพื่อกำไรเพิ่มขึ้นค่ะคุณต้องปรับปรุงแล้วครับนะแต่ปีหน้าได้ทำแน่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนิวนะคะเกิดวันจันทร์ที่20มกราคมปี40เวลา 8:45 นาทีดวงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะดวงตอนนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆดวงตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะฮะเพราะว่าดวงนี้แปลว่าอยู่ในช่วงวุ่นวายสับสนเดี๋ยวจะย้ายโน่นเดี๋ยวจะเปลี่ยนนี่เดี๋ยวจะไปนั่นเดี๋ยวจะทำนี่เขาเรียกว่าวุ่นวายตัวเองไม่มีเรื่องอะไรนะครับแล้วตอนนี้ที่วุ่นวุ่นเนี่ยเรื่องแฟนครับมีเรื่องแฟนนั่นแหละเรื่องแฟนแล้วก็กำลังจะวุ่นวายเรื่องงานนิดนึงแต่ว่าเปลี่ยนงานชอบไม่อยู่งานคืออยู่ไม่ติดที่เป็นคนแอคทีฟอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่คือตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะสับสนไงเหมือนก็จะเปลี่ยนโน่นทำนี่ทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ช่วงรอยต่อช่วงเวลารอยต่อใช่ครับนะอยู่ที่ไหนไม่ทนลักษณะแบบนี้จนกว่าจะสิ้นปีหน้าถึงจะนิ่งๆสงบนะคะระวังเรื่องความรักนะวุ่นวายโดยไม่จำเป็นครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณพิมพ์ค่ะเกิดวันพุธที่5กุมภาพันธ์ปี12เวลา7
โมงครึ่งนะคะเงินงานเนี่ยจะดีเมื่อไหร่คะอาจารย์ดวงนี้เป็นคนที่มีลัคนาราศีกุมค่ะนะครับและดวงนี้อยู่ในสภาวะหนี้สินนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในดวงนี้มันโชว์หมายถึงว่ามีปัญหาเรื่องหนี้สินและงานก็อยู่สภาวะที่ไม่มั่นคงนักคือลักษณะดวงแบบนี้มักจะเปลี่ยนงานหรือออกจากงานและดวงนี้มีแนวโน้มจะเปลี่ยนงานใน2เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับสถานการณ์ดวงคุณเนี่ยตกต่ำมาแล้ว2ปีเต็มๆและจะต้องมีปัญหาแบบนี้ไปอีก2ปี2ปีเสร็จทั้งหมดดวงนี้เขาเกณฑ์ดวงตกอ่ะ4ปีครึ่งสี่ปีครึ่งนะแต่ตอนนี้ตกมา2ปีเสร็จแล้วเหลืออีก2ปีเสร็จก็คือครึ่งทางแล้วค่ะนะครับแต่ไม่ได้ว่าดวงตกเนี่ยแปลว่าทำอะไรลำบากและยากมากขึ้นแล้วคนดวงตกเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะหมายว่าคุณต้องทำงานหนักขึ้นค่ะแล้วก็ต้องทำอะไรมากขึ้นแล้วดวงคุณจะดีขึ้นเองค่ะนะครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณรัตติกรค่ะเกิดวันพุธที่27มีนาคมปี28นะคะเวลา 4:45 นาทีค่ะความรักการงานโชคลาภและสุขภาพค่ะดวงนี้อยากจะเน้นเรื่องสุขภาพนิดนึงนะครับเพราะดวงนี้มีดาวอุบัติเหตุหรือการอักเสบอย่างรุนแรงระวังนิดนึงโดยเฉพาะใน 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยถึงสิ้นปีเนี่ยให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยแบบรุนกระทันหันมักจะเสี่ยงกับเรื่องอุบัติเหตุนะครับและการอักเสบต่างๆส่วนเรื่องการงานเนี่ยตอนนี้ไม่เป็นไรนะมีแนวโน้มจะได้งานใหม่ที่ดีขึ้นหรือได้ปรับตำแหน่งงานที่ดีขึ้นนะครับดูเรื่องสุขภาพไม่ดีโดยเฉพาะอุบัติเหตุครับมีโชคลาภไหมคะโชคลาภพอจะมีบ้างแต่ยังไม่มากนักนะครับเอาแปลว่าโชคแสวงเนี่ยมีมากกว่าโชคที่เป็นลาภลอยครับ นะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรายังพูดคุยสายสดอีก1สายค่ะ024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งข้อมูลมาให้ครบถ้วนค่ะที่หมายเลข4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะ